กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายแพทย์นพพลจินดาวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆครับญาติหารือท่านประธานเนื่องจากในวาระ 3.1 เรื่องของกระทู้ถามเป็นหนังสือในวันนี้ซึ่งเป็นกระทู้ที่ได้มีการเลื่อนมาตามลำดับวันนี้ท่านประธานได้กรุณาบรรจุถึง7กระทู้นะครับซึ่งก็ถือว่ามากทีเดียวแล้วก็ยังมีกระทู้ที่มีการเลื่อนอยู่อีกหลายกระทู้นะครับผมขออนุญาตกราบเรียนหารือท่านประธานดังนี้ครับว่าการเลื่อนกระทู้หนังสือมาเป็นจำนวนมากและตามลำดับนี้เนี่ยรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยก็อ้างติดภารกิจพร้อมใจกันไม่มาตอบกระทู้เรียกว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกก็ว่าได้นะครับบางกระทู้ของเพื่อนสมาชิกเนี่ยเลื่อนหลายครั้งมากทั้งที่มีหนังสือระบุวันที่จะมาตอบชัดเจนนะครับแล้วก็มาถึงวินาทีสุดท้ายก็เลื่อนอีกการเป็นเช่นนี้เนี่ยขออนุญาตหารือท่านประธานว่าเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจบริหารราชการแผ่นดินอย่างจริงจังและเต็มที่หรือไม่นะครับแม้ในช่วงนี้ทราบดีว่าเป็นช่วงปลายสมัยการประชุมสภาเป็นช่วงปลายของรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ตามแต่การบริหารและการแผ่นดินเนี่ยต้องเดินต่อไปไม่มีหยุดนะครับไม่มีต้นไม่มีปลายการพัฒนาประเทศต้องไปข้างหน้าหยุดไม่ได้ครับแม้ว่าการเมืองเนี่ยมีคนบอกว่าเขานิยมมองเรื่องระยะสั้นผลประโยชน์เฉพาะหน้าช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งเต็มทีรัฐบาลอาจให้ความสนใจและให้ความสำคัญเตรียมตัวเลือกตั้งจนมองข้ามการบริหารไปหรือไม่นะครับพวกเราทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญตั้งกระทู้ถามถึงการบริหารการแผ่นดินเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบกำกับการบริหารของรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่ตอบชี้แจงครับแต่ถึงวันนี้รัฐบาลเลื่อนกระทู้แบบเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเหมือนคล้ายๆว่าจะให้หมดเวลาปิดสมัยประชุมรัฐบาลหมดอายุไปอย่างนั้นหรือไม่ในสัปดาห์หน้าเป็นการประชุมวุฒิสภาเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วรัฐบาลตั้งใจจะตอบกระทู้หรือจะปล่อยให้กระทู้เหล่านี้ปิดสมัยประชุมแล้วตกไปให้เป็นเรื่องของรัฐบาลหน้าไปเช่นนั้นหรือไม่อันนี้ขออนุญาตหารือท่านประธานครับผมคงทำหน้าที่เพียงแค่หารือได้เพียงเท่านี้และถือโอกาสนี้สื่อสารไปถึงสาธารณะด้วยเพื่อจะได้รับรู้เรื่องการเลื่อนกระทู้แบบเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแล้วก็จะได้เฝ้าดูว่าในสัปดาห์หน้านั้นจะถูกเลื่อนจนปิดสมัยประชุมและหมดอายุของรัฐบาลนี้ไปหรือไม่ขอบพระคุณท่านประธานครับ